สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาแก้ไขการที่เครื่องปริ้นสั่งงานสั่งปริ้นแล้วมันไม่ออกนี่คือผมจะปริ้นชิ้นงานซึ่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะสั่งปริ้นให้ท่านดูก็มาที่พิมพ์สั่งปุ๊บครับคลิกตรงนี้ปั๊บก็ปกติดีอยู่นะครับก็ตกลงตรงนี้ปุ๊บอันนี้มาดูเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์มีไฟกระพริบขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยไม่กระดุกกระดิกไม่สนใจเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่สนใจว่าเราจะรอเอกสารหรือเปล่าเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับขึ้นคําว่าอ่านเอาเองก็แล้วกันขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้มันก็บอกมีบอกครับว่า black black ก็มาถึงสีดำค่าปิด list above are damaged or have fall เขาบอกว่าหมึกสีดำตลับหมึกสีดำเสียหาย damage คงจะเสียหายหรือว่ามันล้มเหลวเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มาเปิดดูเครื่องปริ้นข้างล่างนะครับนี่เครื่องปริ้นรุ่นนี้ที่ผมใช้อยู่ที่ใช้รุ่นนี้เพราะว่ามันถูกดีแล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรอ้าวทำไมไม่นะฮะรุ่นนี้ครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้เครื่องบอกคอมบอกว่าเป็นหมึกสีดำใช่ไหมแล้วก็ถอดมันออกเลยตัวดำถอดตัวดำตัวนี้ออกแกะออกมาเลยครับดึงออกมาแล้วก็เอาฝานี้เข้าไปเหมือนเดิมในเมื่อบอกว่าหมึกดำนี่คือหมึกดำในเมื่อเครื่องคอมบอกว่าหมึกดำมีปัญหาเราก็ไม่ต้องใช้หมึกดำทีนี้เราก็มาสั่งใหม่ใช่ไหมครับพอเราสั่งว่าหมึกพอถอดหมึกดำมันก็ปิ้นกระดาษเปล่ามาเลยต้องยังคงจะเป็นการเอ็กเซอร์ไซส์โชว์เราว่าท่านทำงานได้แล้วทำตรงนั้นนะครับมีการกระดุกกระดิกทีนี้เราก็มาลองดูสั่งใหม่ครับสั่งใหม่สั่งปุ๊บเข้ามาที่พิมพ์เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ enter เข้าไปเลยแต่แล้วก็มาดูเราจะอย่าไปตั้งเป็นสีดำนี่ให้เราตั้งเป็นสีนะครับตั้งเป็นสีออกไปก่อนเรา enter ดูสิตกลงไปเลยถ้างั้นนะตกลงไปเลยดูสิมันจะว่ายังไงมันจะปฏิบัติให้เราไหมทีนี้มีเสียงกระดุกกระดิกเลยครับมีเสียงปรากฏว่าพิมพ์ได้นะครับไม่ต้องไปหาช่างไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรเปล่าๆในเมื่อคอมพิวเตอร์เราก็บอกว่าสีดำทำไม่ได้พิมพ์ไม่ได้มีปัญหานะครับออกมาออกมาได้เลยนะครับปรากฏว่าใช้ได้ปกติดีนี่คือการแก้ปัญหาว่าทำไมพิมพ์เตอร์ไม่ทำงานก็เนื่องจากว่าหมึกสีดำมันมีปัญหาเมื่อเราถอดหมึกสีดำออกมาปุ๊บปรากฏว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ